30กีบมั่งผ้าลายผ้าลายเขาเรียกผ้าลายมันลายตรงไหนมัน30กีบกับสวัสดีนะครับมาครับกินไซส์โจ้น้ำกันครับนะมื้อนี้ได้เนื้อแบบสดสดมากอีหลีครับเพิ่งขาไปประมาณมาถึง10นาทีนี่นะเพิ่นเอามาส่งครับนะข้างบ้านเพิ่นขาเนี่ยตกพูดกันเพิ่นก็เลยถามว่าเอาเนื้อบ่จ๋าอุดบ่ก็เลยเอาเอาว่าก็ได้เนื้อตับมาไอ้ผ่าขี้ริ้วมาแล้วก็มีกระดูกกำลังต้มอยู่แล้วก็มีไส้นี่เห็นเขากินซอสโจใส่ท่านว่าซอสโจใส่อ่อนมันกินได้เหรอมันกินได้จริงเหรอลองเบิ่งครับนะเห็นเขากินกันเลยอยากลองเบิ่งสิดอกป้านะปกติบ่เคยกินหรอกครับใส่ซอสโจใส่เพราะว่ากะรู้อยู่เนาะว่ามันเป็นยังไงมาครับนะนี่น้ำจิ้มซอสโจน้ำจิ้มแจ่วมาครับแต่ว่าเนื้อสดมากนี่เห็นป่ะบ่ได้เห็นเบิ่งตอนซอยว้าวสดครับเอเฝ้าหลายพักก็ไม่ได้เก็บครับยันว่าสดแน่ท่านดิ้งไว้โดนก็เลยเฝ้ามากินก่อน30กีบมั่งผ้าลายผ้าลายเขาเรียกผ่าไล่มันไล่ถูกไหน30กิโลติดแก้วภาคใต้เขาเอิ้นผ่าไล่ตามยุกิบนะเบิ่งตับครับตับงามครับไอ้ลิโอ้เห็นไหมมาครับต่อไปเป็นตับบ้านี่ลองเจอยางเจอยางเนาะอันนี้รู้รสชาติไหมว่าเคยกินอย่างเงี้ยมาครับตับสดๆเห็นไหมโอ้ยหมดกระไตตาแซ่บเบิ่งใส่เห็นบัดเนี่ยผมใส่แล้วแหละใส่ไว้เขาขึ้นมากินเทียสันเดะเบิ่งดูมันเป็นยังไงบุคลิกยังเทียเวลาหยังพี่จังมันสิขาดนี่แหละเต็มขาดอื่นเม็ดเลยครับหยังมันเกิดพี่จังสิขาดนี่เลยเต็มขาดเดี๋ยวนี้เพิ่นล้างดีมากเลยนะเพิ่นล้างขี้เพี้ยออกทำไมมีรสชาตินั้นยำหนกโอ้ซิเกิดเอามาครับกินกันครับกินกันได้บ้างสิ่งครบทุกอย่างแหละกินข้าวกินมากัน
ันนี้สดดีมากก็ต้องขอโทษขออภัยคนมากินข้าวคำใหญ่นำนะครับผมมากินคำน้อยครับนะข้าวคำน้อยหรือว่ากับคำใหญ่ได้อยู่แต่ว่าข้าวคำใหญ่ว่าอะไรเหนื่อยนะเหมือนแบบหมกในการซอยจุมากถ้าอยู่ผู้เดียวมันก็กินได้ก็กินซ้ำอับซ้ำอิ่มแล้วมันได้อยู่มันได้อยู่หลายคนมันอยู่หลายคนเห็นเมนูนั่นเนี่ยเมนูนี้เนี่ยตับกระบาดตัวนี้ตับสดๆว้าวมี3อย่างรวมกันเมื่อไหร่นี่ถือว่าเป็นอมตะเลยครับแล้วมือก็ได้แต่เนี่ยได้ไหมตับนี่ไม่ค่อยได้โดยเฉพาะ30กิโลนี่บ่อยทันเขาเท่า30กิโลติดเขียวครั้งหนึ่งลงคอเลยครั้งนึงติดเขียวอยู่เหมือนแบบแซ่บสุดนี่ผมว่าเป็นเนื้อนี่แซ่บสุดแล้วซอยจุแต่ว่าถ้ากินแต่เนื้อมันก็บ่แซ่บได้ป่ะนี่ต้องมีตับมีปลาขี้ริ้วน้ำแซ่บกับครบเครื่องกันกินแต่ตับก็เลี่ยนได้ป่ะนี่ต้องมีเนื้อตับน้ำThank you.
กตินั่นวันที่ซอยจุวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เป็นวันซอยจุแห่งชาติเลยครับแต่มื้อนี้มันเป็นมื้อนักขัตฤกษ์นอกจากวันหยุดโคเอ็นนอกจากวันหยุดเป็นวันนักขัตฤกษ์คือวันซอยจุนักขัตฤกษ์เอาครับซอยกับบักขัดสังเกตว่าตัดสดมันถ้าเบิ้งได้เรียกตัดสดมาสดเนี่ยเบิ้งออกง่ายๆแต่คนกินประจำนะจังไหนสิกินเบิดเนื้อโลนึงตับเครื่องโลซื้อมาเอานะครับเผ็ดคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณนะที่มาติดตามช่อง YouTube โลกพุทธตากอย่าลืมคอมเมนต์นะครับใต้คลิปคอมเมนต์ด้วยครับพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ